วันนี้เราจะมาต่อกับการฟาร์มซีเมนต์วิธีที่2กันนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับน้องกบก่อนนะครับน้องกบเนี่ยสามารถหาจับได้ทั่วไปตามบึงนะครับซึ่งก็คือเขตป่าดิบชื้นนั่นแหละวิธีการจับก็แค่ทำให้น้องสลบแล้วก็เอาเนื้อให้น้องกินนะครับน้องกบเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าน้องได้กินศพแมลงเนี่ยจะทำให้น้องสามารถได้รับซีเมนต์เข้ามาในตัวเลยนะครับมันก็แปลว่าถ้าเราล่าแมลงมาได้เยอะเราก็จะมีซีเมนต์ยิ่งเยอะและไม่ต้องไปนั่งผสมกับหินด้วยแต่บางคนก็จะประสบปัญหากับการเจอแมลงน้อยซึ่งมีทริคง่ายๆนะครับก็คือเราต้องไปบริเวณที่คิดว่าแมลงจะอยู่เยอะแล้วเราก็ฆ่าไดโนเสาร์เล็กๆสักตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยศพเอาไว้ให้แมลงมาตอมนะครับเท่านี้เราก็จะฟาร์มซีเมนต์ได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับ easy